ดสิตารามตั้งอยู่เลขที่21ถนนดำรงรักแขวงมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายจากหนังสืออนุสรณ์งานผูกพัทธสีมาฉลองโบสถ์วัดสิตารามหลังใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2531มีบันทึกว่าเดิมชื่อวัดคอกหมูเพราะแต่เดิมนั้นสถานที่สร้างวัดแถวนี้มีคนจีนเลี้ยงหมูใช้ที่ทำเป็นคอกเลี้ยงหมูขายมาก่อนจนร่ำรวยต่อมาท่านเจ้ากรมยิ้มหรือเจ้ากรมแย้มซึ่งเป็นชาวมอญได้เป็นหัวหน้าชาวบ้านแถวนี้ได้ชักชวนกลุ่มคนจีนที่เลี้ยงหมูขายกลุ่มนี้ให้เกิดศรัทธาร่วมกันช่วยก่อสร้างวัดขึ้นมาบริเวณคอกเลี้ยงหมูแถวนี้จนสำเร็จเมื่อสร้างวัดเสร็จต่างก็พากันเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดคอกหมูเพราะสร้างในบริเวณที่เคยเป็นคอกหมูมาก่อนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในสมัยต้นรัชกาลที่3ต่อมาในสมัยรัชกาลที่6สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงเสนอเปลี่ยนชื่อวัดจากเดิมวัดคอกบัวเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้ากรมยิ้มหัวหน้าผู้ริเริ่มก่อสร้างวัดนี้โดยเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็นวัดสิตารามมาจากคำในภาษาบาลีว่าสิตะที่แปลว่ายิ้มส่วนที่กับคำว่าอารามเป็นสิตารามหมายความว่าวัดของเจ้ากรมยิ้มหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงว่าวัดสิตารามแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2ถึงรัชกาลที่3ก็คืออุโบสถหลังเก่าและวิหารหลังเก่าที่ตั้งอยู่ใกล้ริมกำแพงติดถนนดำรงรักซึ่งทั้งอุโบสถและวิหารหลังเก่าสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมศิลปะไทยผสมจีนตามพระราชนิยมการสร้างวัดในสมัยรัชกาลที่3ประกอบด้วยหลังคาทรงแบบอย่างจีนมุงกระเบื้องแบบไทยไม่มีช่อฟ้าใบระกาหางหงอุโบสถหลังเก่าที่ตั้งอยู่ด้านในเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนที่มีขนาดเล็กกว้าง5เมตร90เซนติเมตรยาว16เมตร50เซนติเมตรปัจจุบันไม่มีพระประธานประดิษฐานแล้วเพราะได้อัญเชิญพระประธานไปประดิษฐานที่อุโบสถหลังใหม่แล้ววิหารหลังเก่าตั้งอยู่ริมกำแพงติดถนนดำรงรักเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมีขนาดเล็กใกล้เคียงกับอุโบสถกว้าง5เมตร75เซนติเมตรยาว16เมตร50เซนติเมตรภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สร้างวัดแล้วทั้งอุโบสถและวิหารหลังเก่าของวัดสิตารามกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมาตั้งแต่พุทธศักราช2530อุโบสถหลังปัจจุบันของวัดสิตารามสร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช2531เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีเสารับน้ำหนัก24ต้นประกอบหลังคาลดหลั่น3ชั้นมีเครื่องประกอบหลังคาตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทยเช่นมีช่อฟ้าใบระกาหางหงหน้าบันทั้งสองด้านเป็นรูปพญาครุฑมี5หน้าต่าง4ประตูตัวอุโบสถยกสูงจากพื้นราวๆ2เมตรกว้าง15เมตรยาว26เมตรเพดานภายในอุโบสถประดับดาวรายผนังด้านใน
็นลายพุ่มข้าวบินพระพุทธรูปองค์พระประธานประจำอุโบสถวัดสีตารามคือพระพุทธชินราชจำลองภายในอุโบสถวัดสีตารามมีปูชนียวัตถุสำคัญเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุสร้างก่อนยุคสุโขทัยซึ่งย้ายมาจากอุโบสถหลังเก่าชื่อว่าหลวงพ่อทองกายสิทธิ์ประดิษฐานอยู่หน้าพระประธานพระพุทธรูปองค์นี้มีมาตั้งแต่สร้างวัดเมื่อรัตนโกสินทร์ศก131หรือพุทธศักราช2456เดิมหลวงพ่อกายสิทธิ์องค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระร่วงสุโขทัยแล้วอัญเชิญไปอยู่ที่วัดปราสาททองนครหลวงเมืองสระบุรีพอถึงพุทธศักราช2456เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้อัญเชิญหลวงพ่อทองกายสิทธิ์จากสระบุรีมาประดิษฐานยังอุโบสถวัดสีตารามหลวงพ่อทองกายสิทธิ์เป็นพระพุทธรูปที่เคารพสักการะบูชาของชาวตลาดมหานาคตลาดโบเบ้มาตลอดตั้งแต่เริ่มสร้างวัดด้านข้างซ้ายและขวาของหลวงพ่อทองกายสิทธิ์ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร2องค์และพระอัครสาวก2องค์พระพุทธรูปและพระอัครสาวกทั้ง4องค์นี้เป็นพระเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สร้างวัดในสมัยรัชกาลที่2โดยย้ายมาจากอุโบสถหลังเดิมบริเวณรอบอุโบสถวัดสีตารามประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางต่างๆจำนวน7องค์คือพระพุทธสุโขมุนีเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีขนาดหน้าต่างกว้าง9เมตรสูง9เมตรพระพุทธหยกมุนีเป็นพระพุทธรูปสร้างจากหยกสีขาวปางมารวิชัยมีขนาดหน้าตักกว้าง4เมตรสูง4เมตรพระสังกัจจายมุนีมหาสมบัติมีขนาดหน้าตักกว้าง4เมตรสูง2เมตร50เซนติเมตรพระพุทธเจิดจ้ามุนีเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติมีขนาดกว้าง5เมตรสูง14เมตรพระพุทธรุ่งโรจน์มุนีเป็นพระพุทธรูปนอนปางใส่ญาติมีความยาว15เมตรพระพุทธบารมีมุนีเป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยขาหงายพระหัตถ์ขวาบนตักพระหัตถ์ซ้ายคว่ำปางป่าเลไลมีขนาดฐานกว้าง5เมตรสูง12เมตรพระทุ่งเศรษฐีเป็นพระพุทธรูปปางลีลาศาลาการประเรียนวัดสีตารามมีอายุราว150ปีศาลาหลังนี้ได้รับการบูรณะใหม่เมื่อพุทธศักราช2559มีขนาดกว้าง15เมตร35เซนติเมตรยาว21เมตร35เซนติเมตรเป็นศาลาทรงไทยประยุกต์มีหลังคาตรีมุก3ด้านที่หน้ามุกแต่ละด้านมีลวดลายประดับกระจกสีอันสวยงามหอระฆังเก่าถูกรื้อไปเมื่อพุทธศักราช2519หอระฆังสูงหอนี้สร้างทดแทนหอเก่าเมื่อพุทธศักราช2559ช่วงหน้าพบธรรมประจำวันหัวข้อเรื่องคราวาสธรรมธรรมะของคราวาสจากพระครูสุตตกิจธรรมรงค์เจ้าอาวาสวัดสีตารามคำว่าคารวาสธรรมนั้นทำครองเรียงคารวาสนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราชาวพุทธ
ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเฉพาะผู้นำทางครอบครัวจะต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติประพฤติประจำวันนั่นก็คืออุทานสัมปทา